แมวพ่อพันธุ์สุภลักษณ์ที่ลุงปรีชาอุ้มอยู่ตัวนี้เป็นรุ่นเหลนของแมวสุภลักษณ์ในจำนวน14ตัวที่ได้รับมาจากวังบุญนาคเมืองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อหลาย10ปีก่อนจากมือของทายาทที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศสุภลักษณ์เป็นหนึ่งในแมวมงคล4สายพันธุ์ที่ยังมีชีวิตรอดเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2คนอัมพวาเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระพันปีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงแอบนำมาเลี้ยงไว้เมื่อครั้งยังเป็นสามัญชนสมัยสมรสกับพระยาจักรีก่อนปราบดาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากแมวสุภลักษณ์แล้วบ้านของลุงปีชายังมีแมวไทยโบราณอีก3สายพันธุ์คือแมววิเชียรมาศแมวโคราชและแมวโกนจาซึ่งทั้งหมดถูกจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกโดยชาวต่างชาติที่ผ่านมามีชาวฝรั่งเศสมาขอซื้อแมวสุภลักษณ์ในราคาสูงถึง 7,000 ยูโรหรือประมาณ 300,000 บาทแต่ลุงปีชาไม่ขายเขาฝันว่าวันหนึ่งจะจดทะเบียนแมวสุภลักษณ์ให้เป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกในนามของคนไทยแต่ในขณะที่ปีนี้ลุงปีชามีอายุครบ80ปีแล้วแล้วถ้าจดทะเบียนได้เมื่อไหร่ผมก็บอกว่าช่วยจุดธูปสักดอกฝากบอกว่าจดทะเบียนได้สำเร็จแล้วเพราะผมไม่ได้ทำเพื่อเงินถ้าเพื่อเงินเนี้ยเขามาขอซื้อ50ตัว15ล้านผมก็ใส่กระเป๋าแล้วใช่ไหมผมทำชื่อเสียงของประเทศไทยทำเพื่อคนไทยทุกคนการเพาะพันธุ์โดยให้แมวผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติแต่ป้องกันไม่ให้แม่กับลูกหรือพี่กับน้องผสมกันเองเป็นวิธีที่ลุงปรีชาใช้ขยายและพัฒนาสายพันธุ์แมวสุภลักษณ์ให้ตรงกับลักษณะที่ระบุในสมุดข่อยโบราณคือมีสีแดงตลอดตัวนี่เป็นลูกแมวสุภลักษณ์หรือว่าแมวทองแดงคอกล่า